กลับมาอยู่กันกับสคริปต์ Today TV กับผมและกูรูเป้นะครับอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เรากำลังดำเนินเข้าสู่ซีซั่นที่5กันแล้วใช่แล้วครับเริ่มด้วยอะไรกันดีครับเริ่มด้วยโปสเตอร์แรกจะเป็นทางการ HBO เขาปล่อยออกมาแล้วก็คือเป็นโปสเตอร์ Game of Thrones ซีซั่น5แต่เป็นรูปในแนวแบบว่าเหมือนกึ่งสปอยหรือเปล่า HBO สปอยเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เผยเรื่องราวให้คนรู้ไปเลยให้คนรู้ไปเลยว่าซีซั่น5จะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เป็นรูปของรูปของเจ้าพูดจิ๋วเนี่ยดิอิมทีเรียนแลนนิสเตอร์เนี่ยยืนอยู่บนหัวเรือหรือมุมอะไรสักอย่างแล้วก็มีมังกรบินมาอยู่ข้างหน้าเหมือนกำลังจะบอกว่าทีเรียนกำลังเดินทางไปหาใครก็รู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเดนาริสทาการีเอนแน่นอนใช่มีอยู่คนเดียวที่ดูแลมังกรแต่ด้วยสองตระกูลนี้ขัดแย้งกันอยู่ไงเออแล้วมันจะไปยังไงคืออยู่ๆจะไปเป็นพันธมิตรกันอย่างนั้นหรออืมเพราะฉะนั้นมังกรก็เลยมันจะงาบหรือเปล่านะก็หรือว่าพูดแค้นจะโดนกินเปล่าเอออันนี้ก็แบบว่าปล่อยออกมาให้แฟนๆได้แบบขบคิดกันแหละว่าวิ่งเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็ยังมีคลิปตัวอย่างอย่างเป็นทางการจริงๆปล่อยมา2คลิปนะปล่อยมา2คลิปเลยแต่เดี๋ยวเราให้ไปดูคลิปแรกกันก่อนไปดูกันก่อนใช่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแบบชำแหละกันซีนต่อซีนเลยใช่ว่าในคลิปจะมีอะไรบ้าง Nothing's more hateful than failing to protect the one you love There's no justice in this worldNot unless we make it. Avenge them. I believe men of talent have a part to play in the war to come. I will never sit on the Iron Throne. You will be queen. You could help another climb those steps and take that seat. We can be heroes. Just for one day.I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. That little monster is out there somewhere drawing breath. I don't think I'm ready for what I deserve. With me! They'll never even find what's left of you. You strip away the gold, knock down the statue.And this is what remains. The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him. Who said anything about him?ซีซั่น5จะมีอะไรบ้างใช่มีการบอกนิดๆไปแล้วเผื่อบางคนไม่เข้าใจแต่เราจะมาชำแหละกันเลยดีกว่าซีนต่อซีนเลยว่าเราเห็นอะไรกันไปบ้างเมื่อกี้นี้ใช่ครับอ่ะมาเริ่มกันที่เริ่มกันที่เหตุการณ์ใน King's Landing ก่อนว่ามีอะไรบ้างเปิดมาที่ฉากแรกปุ๊บเราเห็นเลยเป็นฉากของการตายของไทวีนแลนนิสเตอร์คือตายชัวร์ๆตายชัวร์ๆไม่ฟื้นแน่นอนไม่พลิกไม่พลิกแล้วคนนี้ก็คือจบเรื่องราวของเขาไปเรื่อยๆจบเรื่องราวของเขาไปต่อมาเป็นเรื่องราวของเซอร์ซี่แลนนิสเตอร์โอ้โหก็เหลือเขาคนเดียวแล้วนะตอนนี้เหลือเขาคนเดียวที่ต้องดูแลลูกๆและอาณาจักรใช่ซึ่งในคลิปเนี่ยจะมีการเผยให้เห็นภาพย้อนวัยของเซอร์ซี่ตอนเด็กๆกำลังแบบกรีดเลือดหรือทำอะไรอยู่เออมันทำอะไรมันเล่นมนต์ดำหมดแล้วอ่ะใช่ทำให้แบบว่าวิวันนี้เขาขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆทั้งลูกก็ตายพ่อก็ตายอาจจะเป็นเพราะว่ามุนดำหรือเปล่าใช่หรือว่ามีการทำนงทำนายอะไรกันไว้ตั้งแต่อดีตเราไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปติดตามกันทีนี้ลูกเขาล่ะลูกเขาเจ้าหญิงเมอร์เซล่าไทเรลที่ไปอยู่แวนดอนจริงๆก็คือใช้ชีวิตอย่างปกตินั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีความทุกข์กุ่นระหว่างสองตระกูลหลังจากเจ้าชายโอลินตายทีนี้
ก็เลยมีฉากในตัวอย่างว่าแมนดอนส่งเครื่องบรรณาการไปเป็นของขวัญพิเศษมาให้เซอร์ซี่ซึ่งของขวัญดีไหมน่าจะดีใจไหมอันนี้คือในคลิปนี่หน้าแกเครียดมากเครียดเลยเหรอพอเห็นของขวัญของขวัญชิ้นนี้คือเป็นรูปงูแล้วไอ้เป็นตัวหัวงูอะไรสักอย่างกำลังคาบสร้อยคอของเจ้าหญิงมาเซล่าอยู่สื่ออะไรแน่ๆเลยเออเหมือนจะเป็นของขวัญแต่แบบว่ามันเคลือบแคลงอารมณ์แบบเหมือนข่มขวัญหรือขู่ขวัญไกลๆอะไรประมาณนี้เจออีกแล้วสงสารไปนะเจอเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้แกเริ่มน่าสงสารแล้วหลังจากที่ไปทำเขาเยอะไงเขาไปทำเขาเยอะหน้ามันไส้มากแล้วกันนี่กำลังทันละเริ่มทันแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของการแต่งงานอีกครั้งหนึ่งของมาจารีไทเรลคนที่3แล้วนะคนที่3แล้วและยิ่งอุ้ยมาจารีนี่ได้แต่งงานกับเด็กลงเรื่อยๆนะเด็กลงเรื่อยๆเป็นน้องชายของจ็อฟฟี่นั่นคือเจ้าชายทอมเมนซึ่งตอนเนี้ยขึ้นเป็นกษัตริย์ขึ้นครองราชอยู่ขึ้นเป็นกษัตริย์ในนามต่อจากพี่จ็อฟฟี่ซึ่งจริงๆแล้วเซอร์ซี่ก็คือเป็นคนดูแลหลังก็ชักใยอยู่เบื้องหลังโดยที่แบบให้ลูกขึ้นครองราชไปแต่ตอนนี้ก็ได้แต่งงานกับมาจารีไทเรลอย่างสมหวังแล้วที่เราได้เห็นกันเมื่อกี้นี้มาจารีก็ไม่ยอมนะยังอยู่ในตระกูลนี้อยู่ใช่อยู่ในตระกูลนี้ก็คงจะมีอะไรแอบแฝงกันต่อไปต้องติดตามในซีซั่นใช่ทีนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนชุดสีเทาๆชุดใส่ชุดคลุมสีเทาๆที่เหมือนกำลังทำอะไรในบางอย่างในคิงส์แลนดิ้งใช่เป็นกลุ่มคนปริศนาจริงเรื่องราวของเขาไม่มีปรากฏมาก่อนในซีซั่นหนึ่งถึงสี่ด้วยแต่ที่เราเห็นในคลิปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าเหมือนเขากำลังทำลายข้าวของทุบถังทุบอะไรอยู่คนเริ่มลุกฮือแล้วนะน่าจะเป็นอย่างนั้นคือด้วยเนี่ยตัวตระกูลเนี้ยอะไรกันนักหนาไม่รู้ใช่ข้างบนนี่มัวแต่สู้รบกันเองอ่ะใช่ปรากฏว่าประชาชนตาดำๆเริ่มอยู่ไม่ได้เนี่ยเริ่มต้องแบบลุกฮือทำอะไรกันบางอย่างแล้วล่ะสงสัยจะแบบมีการปฏิวงปฏิวัติหรือเปล่าจากชนชั้นล่างก็ไม่แน่ต้องไปติดตามกันต่อในซีซั่น5ครับทีนี้ไปกันที่แคว้นเหนือเมื่อกี้ในคลิปก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ทางตอนเหนือก็เห็นวาระเทียนก็แบบขึ้นไปแล้วก็แบบเป็นฮีโร่ไปช่วยที่เดอะวอร์ไปแล้วใช่เหมือนจะสงบศึกกับคนเถื่อนได้หน่วยพิทักษ์ราตรีนี่ยิ้มร่าแล้วเหมือนกันเลยเพราะมีคนช่วยแต่ในคลิปนี่มีเหตุการณ์บางอย่างครับมันจะสงบจริงหรือเปล่าถ้ามีสงครามอะไรเกิดขึ้นอีกนี่แบบเป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่เลยนะใช่ที่คนจะได้รอดูกันในซีซั่น5และลุ้นอีกจะมีใครตายเยอะครับตื่นเต้นอีกเพราะว่าฉากใช้ซีจีเยอะมากเยอะมากเพื่อให้มันสมจริงนอกจากนี้สแตนลิงบาราเทียนเขามีคู่ขาอีกคนคือเจ้าหญิงเอ้ยไม่ใช่เจ้าหญิงแม่มดแดงโอ้ยแม่มดนี่ก็อยู่คู่กันมาเหลือเกินแม่มดแดงเมริซันเดย์คนนี้ทั้งเล่นคุณใสเล่นมนต์ดำในคลิปเมื่อกี้แกเผาอีกแล้วสแตนลิงนี่ก็เชื่อตลอดนะแกบูชาเทพแห่งแสงแกก็ชอบเผาไงแต่ครั้งนี้คนเล่นมนต์ดำไม่รู้จะไปตกที่ใครอีกใช่ไม่รู้ว่าแกจะบูชาหยาดใครหรือไม่ใครจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าเกือบจะโดนกันหลายคนมากอ่ะคนแม่นางคนนี้คนเดียวแหละใช่แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของทีออนเกรย์จอยเมื่อกี้ในคลิปมีโผล่มาแว๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงให้เห็นหน้าให้หายคิดถึงให้หายคิดถึงหน่อยให้เป็นห่วงเขาหน่อยว่าแบบตกลงจะอยู่ร่างไหนเหมือนมี2บุคลิกในตอนนี้ใช่แต่เมื่อกี้ก็ดูเหมือนกับว่าไอ้เจ้าทีออนมันก็ยังแบบยังอยู่ในภาวะจิตหลุดเป็นยังเป็นริกเป็นริกอยู่เป็นริกอยู่ขี้ข้าหรือเป็นคนเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของไอ้เจ้าแรมซี่สโนว์จริงๆก็หลังๆมาก็น่าหมั่นไส้แต่พอมาจอนี่ก็เริ่มสงสารอีกอ่ะสงสารหรือสมเพชทีนี้ต่อไปที่เรื่องราวของด้านแดนนิลิสแทร์แกเรียนมากบินมาแม่มังกรแม่มังกรในคลิปนี้เขามีเหตุการณ์อะไรบ้างในคลิปนี้เริ่มเผยเป็นในๆแล้วว่าในเมืองนิรีนเนี่ยหลังจากที่เจ้าแม่มังกรยึดครองได้เนี่ยครับมันเริ่มจะไม่สงบสุขไม่ราบรื่นอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากซีซั่น4ที่เราติดตามไปก็คือเธอควบคุมมังกรไม่ได้มังกรก็ไปโอยบินพ่นไฟก็มีคนตรงคนตายเกิดขึ้นใช่เพราะว่าไปควบคุมมังกรตัวดุไม่ได้ประชาชนก็ร้องเรียนสิร้องทุกข์และยังมีประเด็นก็คือเมืองนี้จริงๆเขามีความมีการปกครองมาแบบในระบบเจ้านายกับทาสอ๋อนั้นนานก็อีกทีเข้าไปก็จะไปเปลี่ยนแปลงระบบเขาใช่ประชาชนบางคนอะไรคืออะไรอิสระภาพคืออะไรเราไม่รู้จักรู้จักแต่การเมืองทางหรือเปล่าอะไรยังไงการเมืองเยอะมากการเมืองเยอะมากจริงๆก็ทันได้ไปสู้รบเลยปรากฏว่าเจอการเมืองที่อยู่ในเมืองเขาเองนะและยังมีฉากที่แบบเจ้าชายไม่ให้
ขาเป็นเหมือนคนในมิรีนี่แหละแต่สวมหน้ากากทองแล้วไปเขียนกำพงเขียนกำแพงคำว่า kill the master นั่นไงคือเหมือนกับถ้าแปลตรงตัวก็คือฆ่าเจ้านายใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของการปกครองของเมืองมิรีมันแบบเป็นระบบเจ้านายกับลูกน้องหรือทาสเจ้านายกับทาส มันสื่อถึงนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรียกว่าทาสจะลุกขึ้นหรือเปล่าฆ่าชนชั้นเจ้านายทำไมฆ่าชนเจ้านายก็จะไปอยู่ยังไงล่ะใช่ก็ต้องติดตามอีกละติดตามลุ้นกันต่อเพราะยังไม่จบเรื่องราวของไดนาริสยังมีการเผยให้เห็นมังกรด้วยโอ้ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนี่เราได้เห็นทั้งในโปสเตอร์ด้วยใช่รวมไปถึงมีตัวอย่างนี่มีโผล่มาให้เห็นหน้าพ่นไฟไม่รู้ว่าโตเต็มวัยหรือยังแต่แค่นี้ก็คือน่ากลัวแล้วอ่ะน่ากลัวเราก็ไม่รู้นะว่าเดนนิสจะยังควบคุมได้อยู่หรือเปล่าใช่หรือว่ามังกรตัวนี้ก็จะไปบุกทำลายเมืองไหนต่อไปคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับเจ้ามังกรตัวนี้โอ้ยนี่แค่คลิปตัวอย่างแค่คลิปตัวอย่างแรกเท่าไหร่นะแค่2นาที2นาทีเองเราได้ดูเรื่องราวไปแบบเยอะมากเยอะมากแล้วแต่ HBO มีอยู่เท่านั้นมีคลิปที่2มีคลิปที่2มาให้ดูคลิปที่2ให้ดูใช่เดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ Lannister Baratheon Stark Tyrell They're all just spokes on a wheelThis one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Stannis Baratheon has an army at Castle Black. He means to take the north. This is the time, and I will risk everything.Winter is coming. We know what's coming with it. We can learn to live with the wildlings. Or we can add them to the army of the dead. You are the few. We are the many. We serve the gods, and the gods demand justice. Clean this city out. Till the rats.Have nowhere left to hide. I am a queen, not a butcher. All rulers are either butchers or meat. จริงๆแค่สั้นๆเป็นไงพี่แม็กแต่ว่ามันเต็มไปด้วยคือจริงๆก็ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ไงก็อยากเห็นซีนเขาเยอะๆใช่แต่ว่านางก็จะแบบเจอศึกอ่ะดูเยอะแยะไปหมดเลยนะที่จะได้ก้าวขึ้นมาข้างบนคือคลิปตัวอย่างที่สองนี่คือเจาะลงไปให้ลึกนิดนึงเห็นเหตุการณ์ในเมืองมีรินมากขึ้นว่าแบบมีการก่อจลาจลขึ้นและดูเหมือนว่าคาริซีหรือแดเนียลทาร์แกเรียนเนี่ยจะตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากแล้วผู้ช่วยของเขาอีกคนนึงก็คือเซอร์จอร์ราฮอร์มอนก็เหมือนเขาก็ขับไล่ออกไปแล้วเองใช่ทีนี้จะพึ่งใครจะมีใครเป็นที่ปรึกษาสงสารยังเลยนี่มีตัวละครที่น่าสงสารเยอะมากเกิดขึ้นในเรื่องนี่ต้องเป็นโทษคนเขียนบทนะเขียนดีแล้วเราก็อินไงทำคนดูติดนึบ นี่แค่เป็นเพียงเสี้ยวนึงที่ทาง HBO ได้ปล่อยออกมาให้เราได้รู้เรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในซีซั่นที่5ทำให้เราคาดเดากันไปต่างๆนานาเลยแค่2คลิปเนี่ยนี่คาดเดายังไม่พอพอเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีข่าวกอสซิปทั้งจากตัวนักแสดงทั้งจากทีมงานรวมถึงข่าวใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาใช่ที่ผมบอกว่าเล่นบางข่าวนี่ถึงกับช็อกเลยนะช็อกจริงๆเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิ
ิเศษสุดสมาชิก True Vision ลงทะเบียนแอป True Vision Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Vision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลย